ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อกับช่วงนี้กับหลายคนที่เป็นเอฟซีศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายท่านอยู่ในระบบกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่คุยกับอาจารย์ก็ไม่รู้จะถามใครที่มีมุมมองที่รอบแบบนี้อาจารย์ขาล่าสุดกับข่าวการเปลี่ยนยุทธวิธีรบของปูตินในการใช้โดรนถล่มกรุงเคียฟส่วนเรื่องเครื่องบินตกหมาดๆยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ก็สะท้อนว่าตอนนี้รัสเซียเองก็เร่งการฝึกกองกำลังทางอากาศเยอะขึ้นแน่ๆกับมุมหนึ่งของสีจิ้นผิงที่มีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหมคะก็พูดถึงว่าจีนเองจะปรับปรุงศักยภาพกองทัพให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยระดับโลกดูเหมือนการใช้กองทัพกับความมั่นคงของแต่ละประเทศยังเป็นหัวใจสําคัญยูเครนรัสเซียจะเรียกว่าจะ8 เดือนแล้วอาจารย์มองเห็นอะไรที่อยากบอกพวกเราเชิญค่ะคือสืบเนื่องคงย้อนกลับไปนิดนึงตรงมติสหประชาชาตินะครับซึ่งมีมติประณามรัสเซียในการจะผนวกดินแดน4 แคว้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียก็มีนักอะไรนักเคลื่อนไหวบางค่ายบางกลุ่มเนี่ยก็ออกมาโจมตีในกรณีที่ไทยงดเว้นการออกเสียงนะครับว่าทำให้เสื่อมเสียกิตติภูมิประเด็นก็อยู่ที่ว่าเออแล้วอินเดียก็งดเว้นเหมือนกันเนี่ยแล้วอินเดียเกียรติภูมิไปไหนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าอ้างเรื่องหลักประชาธิปไตยหรือว่าจะเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือรวมทั้งเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเนี่ยก็ถามว่าแล้วกรณีอื่นๆเนี่ยที่มันมีที่สหประชาชาติคือมีมติไปแล้วเนี่ยเราเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรเช่นกรณีปาเลสไตน์ซึ่งอิสราเอลเนี่ยก็ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศโดยการเขียนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์นี่ติดต่อกันมา75 ปีแล้วก็ไม่เห็นพูดอะไรกันเลยนะครับแม้แต่คำปราศรัยของทูตจีนในสหประชาชาติก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับพูดแต่เรื่องของยูเครนครับทั้งที่ปัจจุบันนี้รัฐบาลอิสราเอลก็ยังโจมตีเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์อยู่สหรัฐเองก็ยังสนับสนุนในเรื่องนี้ไม่เคยคัดค้านและมติของการสหประชาชาติก็มีตั้งจำนวนมากรวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ประณามอิสราเอลเนี่ยเป็นนับเป็นร้อยครั้งแต่ถามว่าประณามแล้วมันเกิดผลอะไรหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรก็คงดําเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการลงประชามติแล้วก็ให้ดินแดนเหล่านั้นเป็นอิสระสุดท้ายก็รัสเซียก็มีมติประชามติให้ผนวกดินแดนเข้ากับรัสเซียก็จะยกประเด็นที่ใกล้เคียงแต่ไม่ถึงขนาดเหมือนกับที่รัสเซียผนวกดินแดนก็คือการลงประชามติของชาวซูดานใต้ที่จะแยกตัวออกจากซูดานใหญ่นะครับเพราะเหตุว่ากลุ่มชนที่นั่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกับรัฐบาลกลางสุดท้ายก็มีการลงประชามติสหประชาชาติก็รีบรับรองเข้าไปคุ้มครองส่งทหารเข้าไปดูแลหมดเลยและให้แยกเป็นประเทศได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรอันนี้ภายใต้การดูแลสหประชาชาติด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะพิจารณาว่าถ้าจะมีการเสนอแผนสันติภาพซึ่งผมอย่างที่เรียนนะผมไม่ได้แฮปปี้กับเรื่องสงครามเพราะว่ามันมีแต่การทำลายล้างแล้วก็เห็นใจชาวยูเครนที่ตกระกำลำบากจะถามว่ามีการนําเสนอไหมเรื่องแผนสันติภาพจีนนําเสนอเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นรูปธรรมก็อยากลองเสนอดูให้เป็นรูปธรรมว่าถ้ามีการเจรจากันนะแล้วก็ให้สี่แคว้นเนี่ยก็เป็นรัฐอิสระไปโดยการดูแลของสหประชาชาติก่อนในระยะเบื้องต้นนะครับโดยมหาอำนาจ5 ชาติเนี่ยก็ให้การรับรองรัสเซียก็ถอนทหารจากดินแดนนั้นนะครับอย่างเนี้ยเป็นไปได้หรือไม่หรือจะเหมารวมไปถึงเรื่องไครเมียด้วยก็ได้ครับไอ้อย่างเนี้ยน่าจะเจรจาอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีใครเสนอแผนสันติภาพที่เป็นรูปธรรมเลยทีนี้กลับมาดูสงครามซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเกลียดแหละแต่ว่าทําไงได้เพราะทุกวันนี้ทุกคนก็คิดว่าใช้อํานาจเป็นธรรมตัดสินกันหรือเปล่าแม้แต่จีนที่ประชุมอย่างที่คุณปุ้มพูดนะครับชาวฝรั่งเศสคงได้ยินแล้วเพราะว่าจีนก็บอกว่าต้องเสริมสร้างกำลังทหารของ PLA ก็คือกองกำลังของประชาชนของจีน
เพื่อปกป้องอธิปไตยของตัวเองนะครับซึ่งคงหมายรวมไปถึงไต้หวันด้วยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าวิตกกังวลส่วนในรัสเซียการสงครามก็ยังดำเนินต่อไปทางปูตินก็สั่งเอาโดรนไปโจมตีที่คีฟนะครับหรือเคียฟแล้วก็มีการรบติดต่อกันซึ่งผลที่ผ่านมาในรอบประมาณไม่เกิน1 เดือนเนี่ยยูเครนก็มีความก้าวหน้านะครับในการรุกเข้าไปในดินแดนที่รัสเซียยึดครองเวลานี้ก็ได้คืนมาประมาณ1/3แล้วนะก็ไม่น้อยอันนี้อาจจะเพราะได้กำลังสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนฐานอาสาในรูปแบบต่างๆซึ่งซ่อนเร้นมาก็คือทหารนาโต้นั่นแหละแล้วก็อาวุธต่างๆที่เข้ามาก็ทำให้สามารถสะสมกำลังพลได้หลายหมื่นคนเหมือนกันนะครับเท่าที่ทราบเดี๋ยวนี้มีประมาณเกือบ40,000 คนซึ่งเมื่อก่อนนี้เหลือน้อยมากประมาณ10,000 เดียวก็ทำการโจมตีอย่างไรก็ตามในภาคตะวันออกเนี่ยรัสเซียก็กับตะวันออกเฉียงเหนือรัสเซียพอตั้งหยั่นได้ในเมืองสำคัญแต่ว่าทางใต้ตอนนี้ก็มีการรบที่เคอร์ซอนนะครับเพราะว่าทางยูเครนก็สะสมกำลังที่มิโคไลอีฟนะครับแล้วก็มีการโจมตีโดยใช้จรวดหลายลำกล้องโจมตีไปที่เมืองเคอร์ซอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นเคอร์ซอนนะครับทำให้ต้องอพยพดินประชาชนหนีออกมาจากบริเวณนี้ซึ่งประชาชนเหล่านี้ก็อินโนเซนต์เหมือนกันก็ต้องประสบความยากลำบากนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวยูเครนทีเดียวแต่ว่ารัสเซียก็สามารถตอนนี้ปัจจุบันตั้งยันได้แล้วแล้วก็เริ่มใช้อาวุธหนักนะครับอาวุธทางไกลโจมตีไปที่มิโคไลอีฟขณะเดียวกันก็อย่างที่กล่าวมาแล้วก็ได้โจมตีเคียฟด้วยเพื่อทำลายศูนย์บัญชาการของรัสเซียยังไงก็ตามเนี่ยในทางเศรษฐกิจรัสเซียก็มีการรุกหลังจากที่ถูกระเบิดท่อแก๊สนะครับ Nord Stream 1กับ Nord Stream 2ในทะเลบอลติกนะครับรัสเซียก็บอกว่าไอ้การจะซ่อมตรงนั้นถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่ายังไม่ทำตอนนี้หรอกเพราะว่ามันไม่มีหลักประกันอะไรว่าจะไม่ถูกทำลายอีกนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาต่อมาที่การทำลายสะพานนะครับสะพานคือที่ซึ่งเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่รัสเซียกับไครเมียอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดตามมาอันสร้างความวิตกกังวลเหมือนกันเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องปกติแล้วในการทำสงครามก็คือการก่อวินาศกรรมซึ่งในบางส่วนก็ถูกเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายครับทีนี้ถ้าไอ้วิธีการอย่างนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างสองขั้วสองข่ายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีการจัดประชุมหรือจัดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวพอสมควรนะครับในการจะประชุมระหว่างชาติหรือนานาชาติทั้งหลายอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องระมัดระวังและอีกประเด็นหนึ่งที่มีความวิตกกังวลกันอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องจะขยายตัวไปสู่การใช้นิวเคลียร์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นยังถูกพูดถึงอยู่นะคะอาจารย์ยังถูกพูดครับก็ยังพูดถึงอยู่ครับก็เป็นประเด็นที่ทุกคนวิตกกังวลนะครับเพราะว่ามีข่าวว่าจะใช้แบบอะไรนิวเคลียร์แบบจำกัดก็คือ tactical nuclear warhead หรือว่า nuclear tactic นะครับซึ่งถ้ามีการเริ่มเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันจะไม่ขยายตัวผมคิดว่ามันอาจจะขยายตัวไปสู่สุดท้ายก็คือนิวเคลียร์ใหญ่เพราะเวลานี้สนธิสัญญาเรื่องการห้ามแพร่กระจายเรื่องอาวุธนิวเคลียร์หรือจรวดพิสัยไกลซึ่งกำลังจะหมดอายุเนี่ยก็ยังไม่มีการต่อสัญญาหรือคุยกันต่อไปสัญญาอื่นๆก็หมดไปแล้วเพราะงั้นต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลก็คือสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รีบหาแผนสันติภาพที่เป็นรูปธรรมที่ยุติสงครามยูเครนหรือแก้ปัญหาเรื่องปาเลสไตน์ให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดสงครามใหญ่ต่อไปในอนาคตครับนั่นเป็นมุมของการรบที่เรียกว่าเราดูเหมือนจะไม่เห็นจุดยุติยังไม่เห็นบทบาทที่ชัดเจนของการทำให้เกิดสันติภาพแม้ว่ามหาอำนาจหลายที่ก็เล่นบทบาทของตัวเองรวมกลุ่มของตัวเองแต่ในอีกมุมนึงเศรษฐกิจความเป็นอยู่ความกินดีอยู่ดีในยุคนี้ไม่ง่ายเลยค่ะอาจารย์ในขณะเดียวกันคำว่าเศรษฐกิจถดถอยก็ถูก
ประกาศไปชัดเจนทั้ง World Bank ทั้ง IMF ล่าสุด IMF ก็บอกว่าอะไรนะสหรัฐยังจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อวิกฤตคราวนี้สิ่งที่พูดถึงหนักพอๆกับการรบคือการแยกขั้วที่ชัดขึ้นและชัดขึ้นว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนในขณะเดียวกันตะวันตกตะวันออกหรือแม้กระทั่งค่าเงินระบบเทคโนโลยีต่างๆอาจารย์ประเมินยังไงกับคำว่าเศรษฐกิจสองขั้วคือตอนนี้มันมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะสหรัฐก็ใช้อาวุธสำคัญก็คือความได้เปรียบในทางเศรษฐกิจเนี่ยคือควบคุมระบบทั้งหลายผ่านทั้ง IMF World Bank แล้วก็ SWIFT ในการจะแซงชั่นรัสเซียรัสเซียก็ต้องดิ้นรนนะครับก็จัดระบบใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็ต้องมีการพัฒนาตัวแล้วก็จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ในภาคปัจจุบันเนี่ยการที่สหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลกอ่ะและไอ้เหตุที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะสหรัฐเองนั่นแหละตอนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองไม่ได้คำนึงถึงว่าจะเดือดร้อนประเทศอื่นหรือไม่คือพิมพ์ธนบัตรออกมาด้วยนโยบายที่เรียกว่า QE นะครับจนดอลลาร์เนี่ยออกมาใช้คำว่าท่วมโลกแหละนะทีนี้อยู่ๆพอชักรู้ตัวว่าดอลลาร์กำลังจะเสื่อมค่าเพราะว่าประเทศที่ขายน้ำมันก็เริ่มจะไม่ผูกน้ำมันนะครับพวกโอเปกเนี่ยกับเงินดอลลาร์ที่เรียกว่าเปโตรดอลลาร์และหลายประเทศเนี่ยเครือข่ายของรัสเซียก็เริ่มให้ใช้รูเบิลหรือใช้เงินสกุลอื่นโลเคอลแทนเงินดอลลาร์ไอ้ความต้องการดอลลาร์มันลดลงขณะที่ปริมาณดอลลาร์มันเยอะทางสหรัฐก็เลยต้องดึงดอลลาร์กลับไปโดยการใช้นโยบาย QT วิธีการก็คือขึ้นดอกเบี้ยโดยส่วนหนึ่งก็อ้างว่าเพื่อจะต่อต้านเงินเฟ้อแต่เราไปดูสถานการณ์จริงๆอ่ะ CPI หรือ Consumer Price Index ในอเมริกาไม่ได้สอว่าจะลดลงกับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะงั้นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยไปอีกเท่าไหร่ IMF ก็สนับสนุนนโยบายนี้ว่าต้องเราต้องเข้มแข็งนะต้องขึ้นดอกเบี้ยกันไปนี่เมื่อสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเมื่อไหร่ล่ะจะถึงจุดสิ้นสุดก็ยากนะครับเพราะถ้าเงินเฟ้อมันยังไม่ทุเลาก็ยังต้องขึ้นต่อไปใช่หรือไม่ไอ้ประเด็นนี้ก็เลยทําให้ประเทศอื่นๆเนี่ยพลอยต้องขึ้นดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นเนี่ยเงินตราโดยเฉพาะเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินทุนสํารองส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยก็จะไหลออกไปทําให้ค่าเงินต้องลดลงค่าเงินลดลงมีปัญหาอย่างไรก็จะเกิดปัญหากับการที่ต้องซื้อสินค้านําเข้าแพงขึ้นแล้วสินค้าที่จําเป็นต่อประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่เกิดใหม่ที่ IMF พยากรณ์ว่าจะเกิดปัญหาเรียกว่า stagflation เนี่ยก็คือทั้งเงินเฟ้อและก็เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันคือปัจจัยสำคัญนะครับในการทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวของโลกทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศเหล่านั้นต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตามไปด้วยเพราะถูกสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนำไปมันก็ทำให้เศรษฐกิจในแต่ละประเทศต้องเกิดปัญหาทั้งเงินเฟ้อและก็เศรษฐกิจชะลอตัวในขณะเดียวกันอันนี้คือประเด็นที่เกิดผลกระทบทั่วโลกประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงคลังก็มองในแง่ดีนะครับก็บอกกำลังจะประเมินใหม่เมื่อดูแล้วการท่องเที่ยวเราเนี่ยมันดีขึ้นก็เพราะว่าค่าเงินเราลดต่ำลงนะครับก็คิดว่าจะปีหน้าเนี่ยน่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจัยที่ยังไม่มีความไม่แน่นอนอีกมากนะครับอย่าเพิ่งอะไรยังไม่เห็นน้ําอย่าเพิ่งตัดกระบอกจำลองนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจยังผันผวนอีกมากมายทีเดียวทีนี้เมื่อโลกแบ่งไปสองขั้วทางการเงินโดยครบถ้วนในระยะเวลาไม่นานที่รัสเซียพยายามรวมกลุ่มกับจีนแล้วก็สร้างระบบการเงินขึ้นมาใหม่แน่นอนการมีสองระบบเนี่ยมันก็ทําให้มีอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะในระหว่างที่จะย้ายขั้วย้ายข้างโอนเงินกันระหว่างขั้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วก็อาจจะเกิดการขลุกขลักในเรื่องการค้าและการเงินระหว่างประเทศในระยะเวลาข้างหน้าในปี2ปีเนี่ยผมว่ายังไม่เรียบร้อยง่ายๆประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่จะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบต่อประเทศทั้งหลายอยู่นั่นเองซึ่ง IMF ก็ออกมายืนยันแล้วว่าไอ้ประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยemerging economy หรือ emerging market เนี่ยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่ามีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราควรจะตระหนักนะครับคือประเด็นแรกก็อยากจะบอกว่าน่าจะเสนอสันติภาพเนาะแผนสันติภาพแล้วก็เจรจาให้เป็นรูปธรรม
สองเนี่ยในเรื่องการจัดระบบทางการเงินเนี่ยจะทำยังไงถ้าจะแยกสองขั้วก็แยกหรือว่าถ้าจะมาร่วมมือกันดีไหมเพื่อจะสร้างระบบที่มันให้ความเป็นธรรมต่อคนทั้งโลกนะครับในเรื่องการเงินการทองไม่ใช่ว่าอำนาจไปอยู่กับมือใครคนใดคนหนึ่งอันนั้นหรือว่าขั้วใดขั้วหนึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเศรษฐกิจโลกนะครับจีนเองก็ตระหนักในเรื่องนี้ถึงจะนำไปสู่ที่เราเคยพูดกันไว้ว่านายกคนต่อไปของจีนน่าจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับทางประเทศไทยเราเองก็อาจจะต้องหามือเศรษฐกิจที่ขึ้นมาช่วยทำงานในเรื่องเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราคงใช้แต่นโยบายการเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้นโยบายการคลังควบคู่ไปด้วยครับอันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจจริงๆเพราะบอกว่าเวลาดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมันคำว่าเงินไหลออกนั้นก็เป็นภาพที่เห็นชัดแต่สิ่งหนึ่งมันจะทําให้เงินทุนสํารองเราลดลงไปด้วยโดยที่แบบแทบอัตโนมัติเป็นกลไกที่เชื่อมโยงกันและสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่อดพูดไม่ได้ก็คือเวลาค่าเงินพวกนี้ผันผวนเนี่ยค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่ผันผวนแต่เขาก็จะลงไหลไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่าเสมอล่าสุดค่ะอาจารย์ตลาดทองคำนิวยอร์กนี่ปิดบวกไป15.1 ดอลลาร์เพราะว่าตอนนี้บอนด์ยิลด์ร่วงเพราะดอลลาร์อ่อนค่าอันนี้ก็เห็นไหมหรือว่าแตะตรงนั้นไปตรงนี้แตะตรงนี้ไปตรงนู้นในขณะที่ CPI หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐยังไม่ลดลงมากแต่เขาก็มีการประเมินไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่ากลางปีหน้าสหรัฐก็เศรษฐกิจถดถอยเหมือนกันแล้วนั่นก็จะส่งผลถึงการจ้างงานแรงงานภาคแรงงานกระทบแน่ๆเพราะนั้นเมื่อคืนหุ้นของสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งกว่า500 กว่า 50 จุดค่ะแต่น้ำมันนี่ลดลงนะคะอาจารย์เพราะว่ากังวลเงินเฟ้อเงินพุ่งแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยสถานการณ์แบบนี้ที่รายรอบตัวเราคนไทยรายรอบโลกใบนี้บวกกับการประชุมสมัชชาจีนที่เพิ่งเริ่มต้นอาจารย์อยากบอกอะไรสัก4-5 นาทีก่อนพักฟังโฆษณาก็ผมคิดว่าเราคงต้องตั้งรับให้ดีอ่ะสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันผันผวนอย่างมากแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ยังเรียกว่างงเงินนะก็เจอปัญหาหลายด้านซึ่งจะต้องแก้ไขแม้ว่าตอนนี้เรื่องการจ้างงานจะดูดีนะฮะยังดีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจผันผวนมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมากระทบถึงเรื่องการจ้างงานโดยเฉพาะการที่สหรัฐค่าเงินค่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยทำให้นำข้าวได้ราคาถูกลงอันนี้ก็จะไปกระทบถึงการผลิตภายในประเทศนะครับอันสเสถียรทำไปกระทบต่อการจ้างงานได้สำหรับประเทศไทยเราค่าเงินลดลงเราก็จะได้ประโยชน์จากการส่งออกแล้วก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวแต่ว่าประเด็นที่เราต้องรับภาระหนักก็คือเรื่องของราคาพลังงานที่จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วเราต้องแบกภาระแล้วราคาพลังงานเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างหนักหน่วงสําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหลายซึ่งถ้าเราไม่ตั้งรับให้ดีเนี่ยมันอาจจะเจอภาวะอย่างที่กล่าวมาแล้วคือ stagflation นั่นก็คือเกิดทั้งภาวะเงินเฟ้อนะครับพอเราต้องขึ้นดอกเบี้ยกับเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับที่เราจะเจอจากเรื่องปัญหาพลังงานแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจของโลกมันสโลว์ดาวน์หรือว่าชะลอตัวเราก็คงต้องเกิดผลกระทบขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยงดเว้นไม่ออกเสียงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับประเทศไทยเพราะเราอาจจะได้ประโยชน์จากการซื้อขายพลังงานจากรัสเซียในราคาถูกหรือปุ๋ยในราคาถูกได้โดยเฉพาะรัสเซียตอนนี้ก็วางแผนแล้วในการทดแทนคือจะมาใช้ตุรกีเป็นหับในการส่งแก๊สแล้วก็นำแก๊สเข้าไปในยุโรปซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่อแก๊สตุรกีจะถูกระเบิดอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่า IMF ก็พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจยุโรปน่าจะทรงตัวและก็ดีขึ้นในปีหน้าเพราะงั้นให้พยายามใช้นโยบายการเงินอย่างระมัดระวังอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ว่ามั่นใจหรือในเมื่อยุโรปกำลังเจอปัญหาขาดแคลนพลังงานแล้วพลังงานที่จะมาทดแทนถึงแม้ว่าจะใส่ท่อจากนอร์เวย์เข้ามาหรือมีท่อจากกรีซเข้าไปยังบูลกเรียก็ยังไม่สามารถจะชดเชยพลังงานที่นำเข้าจากรัสเซียได้ก็มีนักการเมืองอาวุโสของยุโรปก็เปรียบเทียบว่ารัสเซียเนี่ยเปิดเผยแม่วัวซึ่งชาวยุโรปได้อาศัยเลี้ยงดูประเทศอยู่ตอนนี้แม่วัวหายไปแล้วเนี่ยยุโรปจะอยู่ได้อย่างไรนะครับแล้วถ้ายิ่งต้องไปพึ่งพาสหรัฐมากขึ้นยุโรปก็จะขาดความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับประเทศไทยเราก็ต้องมีความพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองให้มากมากขึ้นแล้วก็พยายามแสวงประโยชน์หรือทำงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับ
ืออย่าไปคลั่งไคล้ในเรื่องของหลักการอะไรมากมายเลยเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับต้องตัวรอดให้ได้ก่อนดูเหมือนจะเป็นคําตอบสําหรับหลายๆมิติที่เราไล่เรียงเรื่องราวความว้าวุ่นกันมาจันขาล่าสุดมันมีข่าวค่ะจากประเทศอังกฤษเนอะในระหว่างที่จีนเขาประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อังกฤษเองก็มีคนไปต่อต้านจีนที่อะไรนะตำรวจกำลังเดินหน้าสอบสวนอยู่ที่รั้วกงสุลสถานกงสุลของจีนแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นรัฐบาลอังกฤษเองก็ออกมาบอกว่าเป็นความกังวลตอนนี้ตำรวจท้องที่ในเมืองแมนเชสเตอร์ที่ตั้งของสถานกงสุลจีนที่เกิดเหตุก็ประกาศเปิดการสอบสวนเหตุการณ์กันอยู่ในขณะที่อะไรนะประธานธนาคารกลางเฟดในมลรัฐหนึ่งก็ออกมาบอกว่าโอ้ยประชุม1-2 พฤศจิกายนเนี่ยไม่ต้องกลัวเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเยอะหรอกแค่0.75ทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินทั้งสถานการณ์ที่ผู้นำจีนกำลังสู่วาระที่3ความท้าทายยังมีสัก2 นาทีก่อนพักเชิญค่ะอาจารย์คือเรื่องของอังกฤษเนี่ยความจริงอังกฤษเวลานี้กำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่หนักหน่วงนะครับค่าพลังงานพุ่งสูงค่าใช้จ่ายของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนี่ยจะมีมากแล้วโดยเฉพาะถ้าเข้าฤดูหนาวจะยิ่งหนักขึ้นไปอีกเพราะค่าไฟฟ้าเวลานี้เพิ่มขึ้นไปหลายเป็น10 เท่าอ่ะจะอยู่กันได้อย่างไรไอ้ความผันผวนอันที่สองเนี่ยไอ้ความรู้สึกของคนผิวขาวนะต้องใช้อย่างนั้นก็มีความรังเกียจหรือว่ามีเพื่อจะดีดกับคนเอเชียก็คนผิวสีมากขึ้นนะครับในอเมริกาก็ถูกทำร้ายเนืองๆในอังกฤษก็มีการถูกทำร้ายในเรื่องจากคนผิวสีเพราะงั้นมันก็ลามไปสู่เรื่องจีนเพราะอยากจะพยายามจะบังคับให้จีนเนี่ยมาร่วมกดดันรัสเซียซึ่งจีนก็ไม่ทำนะครับก็เลยมีการประท้วงในเรื่องนี้แล้วก็พอการเลือกตั้งใหม่เขาไปกล่าวหาไปก้าวล่วงเข้าไปถึงประเทศเขาว่าสีจิ้นผิงเป็นเผด็จการคือจะเป็นผู้นําอีกวาระหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องของเขาอะถ้าว่าจริงๆนะครับระบบใครระบบมันต้องใช้ต้องพูดอย่างนั้นปูตินเองก็เหมือนกันในประเทศเขาก็ไม่ใช่จะเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้นําคนเดียวที่สามารถจะนําพาประเทศผ่านวิกฤตได้ในช่วงนี้เพราะงั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เอามาโจมตีกันเรื่องคนหนีทหารจากรัสเซียออกไปมากจนปูตินต้องออกมาประกาศว่าตอนนี้ยุติแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพราะได้ทหารครบถ้วนหรือว่าเพราะเกรงว่าจะมีกระแสต่อต้านมากขึ้นก็ตามมันก็เป็นเรื่องของการปั่นกระแสในแต่ละประเทศนะครับให้เกิดขึ้นความวุ่นวายขึ้นแม้แต่ในอิหร่านก็มีการพยายามเรียกร้องให้เปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบอิสลามให้เป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อพ้นจากสมมติระบอบอิสลามแล้วจะเป็นเสรีประชาธิปไตยจริงหรือไม่และเป็นอย่างไรจะปั่นป่วนมากกว่านี้หรือไม่ก็ไม่สามารถจะพยากรณ์ได้เพราะงั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติและก็ความร่วมมือกับคนทั้งโลกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการจะนำโลกไปสู่สันติสุขและสันติภาพได้เนี่ยมันก็ต้องมีการประนีประนอมอ้อมช้อมกันนะครับแล้วก็ไม่ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิของตัวเองแน่นอนการที่รัสเซียบุกยูเครนก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ารัสเซียเองก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้นการเจรจาที่เหมาะสมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะยุติสงครามซึ่งจะไม่ได้ขยายไปสู่การเป็นสงครามนิวเคลียร์ครับสันติสุขกับสันติภาพเป็นคำที่ทั่วโลกกำลังรอลุ้นอยู่ว่าจะเกิดในประชุมเวที G20อาเซียนหรือเอเปกไหมเรายังหวังอยู่นะคะในขณะที่อาจารย์พูดถึงอิหร่านก็มีข่าวล่าสุดว่าสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเนี่ยอ้างอิงนัสเซอร์คาบคานานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านรายงานว่าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยแทรกแซงกิจการรัฐรัฐของอิหร่านด้วยการสนับสนุนการก่อการจราจรในประเทศคงจำกันได้ล่าสุดมีข่าวที่คุกในอิหร่านถูกเผาใช่ไหมถูกวางเพลิงแล้วก็การเดินขบวนของสตรีชาวอิหร่านที่เสียชีวิตจากผ้าคลุมหน้าที่ไม่เรียบร้อยยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับจ้องมองอยู่เสมอพักแป๊บเดียวค่ะ2 นาที3 นาทีแล้วก็ฟังเพลงชาติไทยฟังเคารพธงชาติไทยภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทยท่านศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายวิรุณผลยังอยู่กับเราเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในมิติการเงินโดยเฉพาะข่าวล่าสุดธนาคารเวียดนามเกิดอะไรขึ้นคนแห่ถอนเงินพักแป๊บค่ะ